ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้รุ่งอรุณแห่งความสงบในเช้านี้นะคะเราสองคนแม่ลูกจะมาคุยกันเรื่องการเดินทางที่หมดพิษสงทางใจนะคะการเดินทางอย่างหมดพิษสงทางใจเนี่ยมันต้องเดินทางแบบสงบเย็นนะใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าเราเดินทางอย่างคนที่ร้อนรนก็เรียกว่าพิษสงในใจของเรามันยังดันเราดันเราเคลื่อนไปเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ใคร่ครวญตอนที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนก็คงจะต้องเดินทางอีกครั้งหนึ่งเมื่อร่างกายของเราโรยรานะคะการมีชีวิตที่ร่างกายหมดแรงแล้วใจก็หมดพิษสงทางใจด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการเดินทางที่ยังสงบเย็นไม่ว่าจะอยู่ในชาตินี้หรือชาติหน้าการเดินทางอย่างสงบเย็นและกำไรของเราหลังจากที่หมดพิษสงแล้วก็คือการเป็นประโยชน์นั้นสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์น่าจะเป็นรุ่งอรุณของเช้าวันนี้ที่เราจะคุยกันเราจะคลี่กันเราจะขยี้กันนะคะหลายคนบอกว่ามีคนที่ดูมากเวลาที่ตอบคำถามโดยเฉพาะคำถามที่เป็นคำถามใกล้ตัวเราก็อยากหมดพิษสงกับชีวิตครอบครัวชีวิตการงานชีวิตของนักบวชและใครก็ได้ที่เลือกที่จะดูเราตอนนี้อาจจะช่วยกันแชร์ว่าเราจะทำอย่างไรให้เราจะลิกไปเพื่อประโยชน์และความสุขได้เพราะการหมดพิษสงทางใจเจ้าค่ะก็มองไปเมื่อเช้านี้ก็เห็นอยู่ว่ามันสงบเมื่อคืนเราก็คาดว่าฝนจะตกแต่มีลมเฉยๆเราจึงอยากจะบอกกับท่านว่าเวลาที่เรายืนอยู่ในเวลาที่มันมีพระอาทิตย์สวยๆแล้วก็เสียงไก่ค้านมีน้ำรินๆแล้วก็ก้าวเดินเราจะเริ่มก้าวกันเลยนะคะก้าวไปเราผ่านอะไรบ้างลองดูถ้าเราผ่านดอกไม้ใบหญ้าที่สวยงามอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเรามองแค่เราเห็นของสวยหรือเรามองอย่างเคารพสิ่งที่อยู่ในองค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้เกิดเหตุปัจจัยที่ลงตัวและดอกไม้สวยอาพี่ติ่งลองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนเราจะได้รู้ว่าการหมดพิษสงมันต้องมาจากการพิจารณาอย่างไรค่ะมองดอกไม้เห็นคนรดน้ำไหมเห็นรอยที่คนรดน้ำจ้ะไม่ถ้ามองดอกไม้เราต้องเห็นน้ำแล้วน้ำมันจะมาไหมถ้าฝนไม่ตกไม่มาถ้าไม่มีคนรดน้ำแต่การมองของเราข้ามไปถึงเห็นคนดึงสายยางแต่จริงๆแล้วมันต้องมีอะไรในกระบวนการนั้นเนี่ยเราพูดเรื่องใจไงเรามองเห็นน้ำแล้วเราเห็นอะไรอีกในดอกไม้เห็นความสวยงามเห็นความสวยงามอันนั้นคือสิ่งที่มันต้องใจเราที่สุดเห็นผึ้งเห็นผึ้งเห็นอะไรอีกเห็นการขยายพันธุ์เจ้าค่ะเห็นการขยายพันธุ์นักธุรกิจโดยแท้นะคะเห็นการขยายออกไปกำไรเป็นของโลกไม่ใช่กำไรเป็นของเราแต่สิ่งที่เราจะไปถึงการขยายพันธุ์เราต้องเห็นพระอาทิตย์ด้วยในดอกไม้นี้พอมีพระอาทิตย์นี่เห็นอยู่เลยถ้าไม่มีแสงไม่มีไฟเห็นไหมพระอาทิตย์คือไฟไม่เห็นดินเจ้าค่ะไม่เห็นลมเนี่ยเราเห็นลมเพราะเราเห็นใบไม้มันไหวถูกไหมคะเนี่ยเราเห็นลมเพราะเราเห็นเราไม่เห็นตัวลมแต่เราเห็นใบไม้ไหวเราก็รู้ว่าอะไรพาให้ไหวคือลมสรุปแล้วคือพระอาทิตย์แผ่นดินพระแม่ธรณีพระพายคือลมพระแม่คงคาคือน้ำแล้วมันก็ประมวลที่เมื่อกี้เราเริ่มต้นว่ามันจะประมวลได้ว่าต้นไม้นี้ไม่ใช่ของฉันแต่มันคือดินน้ำไฟลมมันมีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจึงไม่ใช่ของฉันถึงแม้ว่าราคาที่เราจ่ายมาอ่ะ10,000 บาทแต่10,000ไม่ได้ซื้ออะไรมาเป็นของฉันได้แต่มันคือกระบวนการของการทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีนี้คนที่เขามีใจที่เขาเข้าใจอย่างเนี้ยเขาจะหมดพิษสงได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องเคารพเขาต้องเคารพในสิ่งที่มันมารวมกัน
นี่โลกปัจจุบันเราไม่ได้เคารพสิ่งเหล่านี้เนาะเรามักจะดูเรื่องราคาเราก็มุ่งไปหาเงินราคาเท่าไหร่จะซื้อเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยพิษมันมาจากไหนมันมาจากการมองไม่รอบด้านแล้วมันก็มองสั้นๆเอาแค่ตรงเราก็คือหนึ่งเราใช้เงินไปเท่าไหร่เราจะไปหาเงินจากไหนและถ้าเราไปหามันไม่ได้อย่างนั้นเราจะต้องไปหลอกตัวเองยังไงอีกที่จะไปหลอกคนอื่นพิษทั้งนั้นเลยลึกเจ้าค่ะวันนี้อ้าวอันนี้มองให้ลึกไงเราจะไม่มองตื้นเมื่อเรามองเนี่ยมนจำปาเนี่ยเราก็จะถามว่าราคาเท่าไหร่แต่กว่าเราจะได้มนจำปาดอกอย่างเงี้ยวันไหนถ้าน้ำเขาน้อยนะพี่ติ๋งเขาสลัดใบอย่างนั้นเลยค่ะนะคุณแม่นั่นแหละค่ะเขาต้องยอมทิ้งเลยค่ะเวลาที่สายป่านเขาน้อยเพราะมีคนรดน้ำเขาน้อยเขาไม่ได้มาร้องแลกแขกกระเชอว่าทำไมเธอถึงทำให้ฉันต้องเป็นอย่างนี้เขาไม่ทำอย่างนั้นเลยเขายอมทิ้งใบค่ะเห็นต้นไม้ที่ทิ้งใบใช่ไหมคะจับได้นะกล้องค่ะนั่นหมายความว่าถ้าวันหนึ่งเขาขาดแคลนขึ้นมาเขาต้องสละอะไรบ้างเพื่อเอาชีวิตอยู่มนุษย์บางคนยังต้องสละอวัยวะเพื่อเอาชีวิตอยู่ดวงบางทีเราต้องยอมควักดวงตาของเราเนี่ยออกไปเพื่อให้ยังมีดวงตาเห็นธรรมอยู่คือมันอาจจะไม่มีดวงตาแล้วแต่มันยังเห็นธรรมอยู่ชั้นใดชั้นนั้นเวลาที่คุณแม่รดน้ำต้นไม้คุณแม่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องขอบคุณว่าโอกาสที่ทำให้เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก่อนเราตายหรือเราได้ส่งคนสักคนหนึ่งที่กล้าคืนไม่ฝืนไว้เพราะว่าสิ่งที่เราจับอยู่เนี่ยมันคือดินน้ำไฟลมพอลมหายใจมันเริ่มแผ่วลงเราก็เริ่มมองสิ่งที่มันเป็นความจากพรากอย่างงดงามก็ได้อย่างสูญเสียก็ได้คราวนี้ก็จะต้องไปถึงเวลาอยู่ปัจจุบันจะต้องอยู่กับทุกอย่างที่เรารู้ว่าวันหนึ่งมันต้องจากพรากแต่เป็นการจากพรากที่ไม่สูญเสียทำได้ไหมยังอยู่ในใจสิ่งนี้ทำจริงเราจะเจอการจากพรากทุกคนล่ะค่ะแต่เราไม่สูญเสียเราจึงไม่เสียศูนย์เพราะฉะนั้นการหมดพิษสงทางใจจึงมีความหมายที่ลึกมากวันนี้เราจะเดินทางไปด้วยกันนะคะขออนุญาตไปเอารองเท้าก่อนนะเจ้าค่ะจ้ะก็มองทุกอย่างอย่างที่เราพูดกันทุกทางผ่านนะคะสมมติว่าเรามีทางผ่านตรงนี้คือต้นกุหลาบล่ะคุณแม่ก็มักจะมองเขาล่ะมองเขามองอายุเขาให้เราเห็นกี่วันแล้วเขาแสดงความจากพรากอ๋อเนี่ยยังอยู่นี่ก็ยังอยู่นะเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเราเห็นความจากพรากในความงดงามนี้หรือเปล่าล่ะมันอยู่ด้วยกันมันคือที่เดียวกันเนี่ย3วันแล้วโหนี่แข็งปึงเลยเราเห็นความจากพรากอยู่ในการเติบโตค่ะอย่าเห็นแก่ตัวจนไม่ยอมให้อะไรจากพรากค่ะทุกอย่างจากพรากแต่เราเติบโตมันต้องหมดพิษสงทางใจค่ะอย่าละโมบอย่าตะกามอย่าตะกะอย่าเอาชนะแพ้หมดเลยค่ะเป็นอะไรที่ชนิดเดียวกันแต่อันเนี้ยต้นเล็กกว่าดอกจึงเล็กกว่าเดี๋ยวก็จะดอกเท่ากันบางทีก็ต้องรอคอยความจากพรากมันมีเวลาของมันเราต้องรอคอยการเติบโตดอกนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็จากพรากละมันมีการเฝ้าสังเกตนะคุณแม่ก็มองเดี๋ยวเราต้องให้เด็กๆ เขาลองฟังย้อนหลังเรื่องเหล่านี้แล้วเอาไปตั้งเป็นทฤษฎีอันนี้คือจะเริ่มเลื้อยละเดี๋ยวคุณแม่เริ่มหาซุ้มให้เขาได้แล้วล่ะค่ะหอมหอมค่ะเนี่ยค่ะเราก็พี่ติ๋งขึ้นรถนะเดี๋ยวคุณแม่ขอดูตรงนี้หน่อยได้เอากุหลาบขึ้นรถไปบ้านหรือยัง
เดี๋ยวเจ้าค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยขึ้นเจ้าค่ะค่ะเนี่ยคุณแม่มองตรงนี้ให้ทุกคนได้ลองเดินตามคุณแม่อีกทีหนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้พอมาโอ้โหรถหลายคันจอดอยู่มีใครที่ลงรถแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์กับกุหลาบของเราบ้างหรือเปล่าอดไม่ได้พอเห็นเขานะก็อดไม่ได้ที่จะมาดูเขาเนี่ยค่ะเขาเตรียมแปลงที่จะปลูกกุหลาบคุณแม่กำลังยะช่างใจระหว่างกุหลาบกับทุเรียนอันนี้คือมะขามป้อมค่ะมันกำลังขึ้นใช่ใช่เราเดินมาทางนี้นิดหนึ่งก่อนเราได้มองเห็นการทำงานที่มีสิ่งเติบโตไปพร้อมกับเวลาที่พวกเราก็เหลือน้อยลงคุณแม่ว่าการเติบโตของจิตใจของคนที่เรารักเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องให้มรดกไว้การเติบโตเนี่ยฟังให้ดีนะคะการเติบโตของหัวใจคนที่เรารักที่เราได้ให้มรดกไว้กับการทิ้งมรดกไว้ให้กับคนที่เราจากพรากแล้วเขาอาจจะไม่ได้ปลอดภัยฟังใหม่มันยากใช่ไหมการให้เงินหรือสมบัติไว้กับคนที่อ่อนแออาจจะไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นทำให้คนเนี่ยก่อนจะได้สมบัติเนี่ยมีความเข้มแข็งด้านในซะก่อนถ้าคนที่มีความเข้มแข็งด้านในมีสติปัญญาสมบัติก็ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นคนที่มีขออนุญาตเดินลงไปนะคะเดี๋ยวจะไปหาที่อาตรงนั้นได้เองการที่เราจะมีแรงมีสติปัญญาหาสมบัติเอาไว้ให้ลูกเรากับการพัฒนาสติปัญญาอารักขาชีวิตของเขาแล้วเขาก็หาของเขาเองเรามีไว้เป็นทุนบ้างค่ะมันอาจจะทำให้ลูกเราเข้มแข็งก็ได้นะเพราะว่าสมบัติจะเป็นทุกข์ถ้าไม่มีสติปัญญาได้ได้พี่ติ๋งได้ไหมเราแม่เอก่อนเราแม่เอคอยรับโอเคได้จ้ะคุณแม่อบพี่ติ๋งได้ค่ะได้ค่ะเราจะเดินมาต่างกระเป๋าน้ำของเราทางนี้เพราะเราเห็นดอกบัวค่ะเราดูกุหลาบมาเยอะละเรายืนดูดอกบัวบ้างน้ำบ่อเนี้ยไม่ต้องดาดปูนเลยค่ะเพราะว่าเป็นน้ำที่จากภูเขาเนี่ยลงนี้หมดเดี๋ยวถ้าวันนี้ฝนตกตรงเนี้ยจะเต็มขึ้นมาเลยค่ะดูอเมซอนก็จะตายขึ้นไปนะคะเราก็มองเห็นสิ่งที่มันเติบโตอยู่ในการมาการไปพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกฝนตกฝนแล้งเนี่ยดูสิคะถ้าตรงนี้เป็นน้ำพี่ติ๋งเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยค่ะเรามองน้ำเต้นคันนี้น้ำมันไหลอยู่ค่ะจากอันเนี้ยค่ะซึมล่างซึมอ่อนๆ อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหมุนเวียนนะคะแต่ตอนนี้เขายังทำไม่เสร็จเขาก็เลยแบบนี่ไงเนี่ยอันเนี้ยเราเริ่มมองเห็นสายน้ำที่มันมาจากรอยของปูนที่เขาเว้นไว้อันเนี้ยเขาจะต้องทำถ้าในอนาคตเราใช้ตรงเนี้ยเป็นแหล่งน้ำที่เราเก็บไว้แล้วก็ใสไปเรื่อยๆเราก็เรารู้ค่ะเรารู้ว่ามันเป็นสมบัติของแผ่นดินมีใครตายเอาบ่อน้ำไปได้ไหมพี่ติ๋งไม่ได้เจ้าค่ะก่อนตายก็ปลูกผักกินไปก่อนแล้วก็สงบเย็นแล้วจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยถ้าเราทำได้หุบเขาโพธิสัตว์ก็ทำอันนี้ฝีมือชาวบ้านตอนช่วงโควิดถ้าเรามองบ่อน้ำเรามองอะไรเราได้น้ำหรือเรามองบ่อน้ำเรามองเห็นเหงื่อของชาวบ้านที่อยู่กับเราพี่ติ๋งตอบมองแล้วเห็นชีวิตที่มันจะเติบโตต่อจากเนี่ยแหละค่ะบ่อน้ำเนี่ยแหละค่ะนั่นมันมีการคิดแบบช็อตคัทแบบเร็วไปเลยก็ได้แต่มันต้องรู้ว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้เนี่ยเราทำเพื่อคนอื่นบ้างหรือเปล่าถ้าเติบโตมันก็ต้องหมายถึงคนอื่นด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะนี่ไงเริ่มประเด็นเดิมคือหมดพิษสงเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะต้องฝึกเลยว่าเขาต้องพึ่งตัวเองได้รู้จักประมาณในการบริโภค
ทุกอย่างเพดานมันถูกลดต่ำลงคุณจะรวยไปเลยแสนล้านแต่คุณก็กินเหมือนกับคนที่แบบใช้แรงงานนี่แหละเพียงแต่ในหลักการของคนรวยก็คือซื้อกินได้แต่คนที่ยากจนอาจจะต้องบอกว่าเขาต้องทำมาหากินได้ฉะนั้นคนที่จะหมดพิษสงทางใจไม่ได้พูดเรื่องรวยหรือไม่ได้พูดเรื่องจนแต่พูดว่าการเติบโตยังมีอยู่กับการใช้ชีวิตที่น้อยลงของเราหรือความตายเดินเข้ามานะคะก็วันนี้เราไปลองหาที่นั่งอ่านตรงกรณีตรงนี้ก็ได้นะเจ้าค่ะเหรอคะแน่ใจใช่ไหมคะมาเลยมุมนี้นะเจ้าค่ะไม่ต้องหาแล้วมีอยู่แล้วคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนได้มองเห็นในขณะที่เขาจัดนะให้เขาจัดเรามาดูผักกันนิดหน่อยอ้าวพอเห็นที่นี่คนก็จะถามเข้ามามาบวชที่นี่ได้ไหมเจ้าคะจริงๆถ้าจะบวชก็มาที่เสถียร2ได้เลยใช่ไหมเจ้าคะหรือว่าต้องไปเสถียร1อ๋อต้องติดต่อไปที่เสถียร1ทุกครั้งคือเสถียรไหนก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องเข้าไปอินเทอร์วิวในวิธีการแต่เรามักจะบวชกันที่เสถียร1เพราะว่าสะดวกพระอุปัชฌาย์แล้วจากนั้นเราก็ย้ายมาอย่างเช่นเนี่ยวันนี้คุณแม่กลับละนะคะพรุ่งนี้ก็พวกเตรียมบวชวันที่13ก็เข้าที่เสถียร1เราก็เทรนกันเรียบร้อยฝึกกันเรียบร้อยแล้วก็บวชวันเสาร์ทุกวันเสาร์ที่2กับที่4แล้วก็วันอาทิตย์ก็ย้ายมาเลยค่ะคือบวชที่ตรงไหนแล้วเราย้ายมานะคะอันนี้ก็แล้วมากินเนี่ยคะน้าใช่ไหมนี่คะน้าโอ้โหไปดูไม้เลื้อยเขาหน่อยที่นี่นี่นี่เขามีเก็บให้คุณแม่ทุกวันนะก็จะมีเราก็จะมีงานที่แม่ชีกิฟต์เขาจะรายงานให้คุณแม่ฟังว่าอันนี้เขาเพาะเม็ดของเขาเองเขาจะลองดูอันนี้ก็คือมะเขือเทศนะคะก็มีโค้งเนี่ยค่ะทำกันเองด้วยนะเนี่ยสวีทบอยสวีทเกิร์ลเมื่อวานนี้มีคนเอามะเขือเทศมาให้แต่ว่ากินไปแล้วมันคนละรสชาติมันคงไม่ใช่สวีทบอยสวีทเกิร์ลมันคงเป็นอะไรสักอย่างนึงแต่ของเรามันกรอบกรอบนี่มาดูอันนี้คุณแม่แอบดูอันนี้คือฟักทองมีอันนี้ครับเริ่มปลูกแบบชาวบ้านจริงๆใช่ไหมฟักทองไหมฟักทองใบชีใบผักชีนะคะนี่ล็อกเก็ตล็อกเก็ตเหรอนะโอ้โหหอมเดี๋ยวต้องขึ้นไปชิมนี่ อันนี้ดูสิคะดูมะเขือเทศนี่สิกิฟต์เขาบอกว่าอันนี้เขาปลูกเอาไว้ให้คุณยายคุณยายจะลองหากินของเรากรอบนะเมื่อวานนี่กินมันคนละชนิดด้วยหรือเปล่าอันนี้มาแปลกมาแปลกลูกแบนๆนี่ลูกอะไรเนี่ยนี่มะเขือเทศลูกแบนๆโอ้ลูกเหมือนฟักทองเลยใช่ใช่ฟักทองเล็กอันนี้ยังไม่เคยเห็นนั่งหูหอมนะเหมือนพริกหยวกใช่นี่มันดกนะดูสิคะหลันละมาพี่ติ่งเป็นเวลามื้อที่กินได้มะเขืออะไรมันยังดิบไหมเจ้าคะเดี๋ยวติ่งชิมให้ดูพี่ติ่งอย่าเอาลูกนั้นสิมันเล็กพี่ติ่งเอาลูกใหญ่ๆหน่อยถึงจะไม่แดงแต่ว่าเขาเคยเสิร์ฟให้คุณแม่กินนี่กรอบไหมคะกรอบไหมโอ้ยังเหม็นเขียวค่ะอ๋อยังเหม็นเขียวเอาไม่ได้สิต้องรอก่อนต้องรอให้มันตะกะเลยนะเราอ่ะแต่โอ้มันถ้าอย่างนั้นก็แนะนำว่าบ้านใครใครก็ปลูกมะเขือเทศกินเถอะลูกเอ้ยมันก็ไม่เห็นจะปลูกยากเลยนี่ฮะถ้าหุบเขาทำอะไรได้ก็ได้หมดละเนี่ยมองไปเนี่ยเห็นดอกบัวเด้อตรงเนี้ยมันจะมีระบบของการทำงานที่มันจะหน้านั่งเหมือนสวนครัวเลยนะมีมะนาวมีอะไรมองไปค่ะแล้วก็มีซิลเวอร์โอ๊กเนี่ยค่ะเขาปลูกผักของเขาอ้าวไปเราเดินกลับเนี่ยท่านผู้ตรวจกทม.เข้ามาบอกว่าอยากกินยอดฟักทองอยากกินร็อกเก็ตเอาเม็ดไปปลูกสิเจ้าค่ะที่กรุงเทพกทม.นี่มีที่เยอะนะเจ้าค่ะท่านผู้ตรวจท่านผู้ตรวจเอาไปเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นผักสวนครัวกทม.เขาก็ทำอยู่แต่กทม.ต้องใส่จิตวิญญาณเข้าไปด้วยผักจะงดงามนะคะคือการทำสวนครัวเนี่ยมันต้องเอาใจของเรารดน้ำนะคุณยายว่ามันต้องเอาใจรดน้ำแล้วก็เราก็ต้องมองความเข้มแข็งของเราไว้เลยว่าเราต้องทำยังไงให้มันแบบกินแล้วไม่จบอ่ะมันกลับเหมือนเรากลับดินกลับปุ๋ยมันก็ต้องอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนมาตรงนี้ใช่ไหมคะ
งามเลยเจ้าค่ะอ้าวละนั่งนั่ง หมดพิษสงทางใจค่ะ นี่นะนะขอชิมหน่อยสิหุ่นแม่มันเหม็นเขียวจริงๆเจ้าค่ะฮะไม่มันเนี่ยยังอยู่นี่เลยเจ้าค่ะมีคนเข้ามาดู300จะ20แล้วเจ้าค่ะหมดพิษสองทางใจมากินนี่ด้วยกันจ้ะคุณแม่ก็ดีใจนะจ๊ะที่กล้องอยู่ตรงนี้นะคะหนูจ๋าอ้าวเห็นพวกนี้แล้วก็วันหลังต้องฝึกให้คนเหล่านี้มาเป็นฟอนต์เนี่ยดูนะคะคุณแม่ล้างละเหม็นเขียวนะคะแต่มาดูนะคะมาใกล้ๆนี่คือการยับตั้งมันต้องทำอย่างนี้อ่ะเห็นแดงยังมีเขียวมีแดงเหมือนกิ้งก่าฟังเสียงโอ้โหสดสดนะเจ้าค่ะไม่เหมือนเขียวค่ะพี่ติ๋งของพี่ติ๋งยังไม่แดงอ๋อของติ๋งเขียวเลยอย่างเงี้ยต้องปลูกกินต้องปลูกกินเสียงเสียงแบบใช้ได้เจ้าคือเป็นพลังสดเรากินผักเรากินชีวิตกินพลังสดเสียดายถ้าจะวางจริงน่าจะตรงซุ้มเนี่ยน่าจะมีกระบอกเล็กๆใส่เกลือใครมาก็จิ้มเกลือกินหมดพิษสงหายใจเสิร์ฟที่เลยมีมารยาทอ๋อน้องนิดส่งเสื้อชูชีพมาแล้วเจ้าค่ะโอ้ขอบคุณอนุโมทนาก็พี่จอยกำลังหาทางจะต้องไปไว้อยู่ใกล้ๆบอกเอากระบอกรดน้ำมาให้ยายด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาไปไว้สำหรับรดเฟิร์นกระบอกรดน้ำเห็นอยู่เห็นแล้วเจ้าค่ะเห็นเอามาแล้วล่ะ10อันขอบใจมากเลยนิดก็บอกให้รางวัลมาเก็บฮะไม้หาเองให้แต่กระบอกใช่ไหมเจ้าค่ะมันต้องมีไม้ใช่ไหมคะมาแต่กระบอกค่ะเพราะว่าไม้ใช่ไหมเราเยอะเราต้องเอาไม้ที่นี่เห็นแล้วใช่ไหมคะอ้าวละคุณแม่เชิญชวนน่ากินมากๆค่ะเสียงเคี้ยวส่งพลังถึงคนดูเลยเจ้าค่ะมันอยู่ใบเล็ดมันอยู่ตรงนี้ต้องเคี้ยวให้สุภาพเช็ดหน้าอยู่ข้างในถุงมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจ้าค่ะกินพลังสดเอ๊ะใครมีพันธุ์มะเขือเทศดีๆส่งมาให้หน่อยนะจ๊ะเราจะกินโชว์แบบนี้แหละจ้ะใช้วิธีการก็คือกินในฉากแล้วก็ขอบคุณไปเลยอันนี้ไม่รู้มีคนให้เมล็ดพันธุ์มาเราก็พยายามมากค่ะเป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่คุณแม่เองรู้สึกสดชื่นได้ทุกเช้าคือการกินธรรมะค่ะอันนี้น่ากินที่สุดอันนั้นแหละเดินเก็บอันนี้นะคะต้องอยู่ในใจคุ้มทราบจากพระโอษฐ์นะคะว่าด้วยเรื่องหมดพิษสงทางใจจึงประกาศพระศาสนาหน้าที่เราละอันนี้เราต้องช่วยกันแหละเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุอรหันต์60รูปชุดแรกณที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีเดี๋ยวพอเปิดล็อกแล้วจะพาพี่ติ่งไป60รูปจำไว้นะอันนี้นึกถึงอันนี้ก็อยู่ที่พาราณสีนึกถึงถ้าคนท่องเที่ยวก็นึกถึงแม่น้ำคงคาแต่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ย อยู่ใกล้ๆแล้วก็มีธรรมเมกสถูปเป็นที่แสดงธรรมเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรกับท่านอัญญาโกฏัญญะและปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตรงนั้นและท่านอัญญาโกฏัญญะเป็นพระโสดาบันเป็นแผ่นดินที่นึกถึงคณะสงฆ์แรกแต่อันเนี้ยณที่เดียวกันอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีพระองค์ได้ตรัสแก่ภิกษุอรหันต์60รูปนะคะภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์นึกถึงว่าแสดงกับผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วเพราะพวกนี้เลยทิพย์ไม่ต้องละทิพย์ก็พ้นละไม่ต้องมาพูดเรื่องอะไรเป็นทิพย์ละมันเหนือไปละภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปโอ้ใช้คำว่าจงเที่ยวแต่ไม่ใช่เที่ยวแบบเพิ่มราคาจาริกคือการดำเนินไปจงเที่ยวจาริกไปเพื่อไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานแหละแต่เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่คนจำนวนมากไม่ได้แก่ตัวเองแล้วเพราะประโยชน์ตนได้แล้วประโยชน์ตนได้แล้วจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่คนจำนวนมากเพื่อเอ็นดูแก่โลกไม่ใช่เอาเปรียบโลกนะเจ้าค่ะเอ็นดูและเกื้อกูลประโยชน์คือเกื้อกูลใช่ไหมคะเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขเกื้อกูลแล้วต้องสุขด้วยทั้งแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาด้วยอ้าวก็เราก็ชุมนุมเทวดากันอยู่เนี่ยมาฟังธรรมแล้วบอกว่าเนื่องจากเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นผู้ที่ไม่ตกนรกอีกแล้วอย่าไปทางเดียวกันถึงสองลูกเสียทรัพยากรเป็นพระอรหันต์แล้วโลกนี้ไม่มีความลับแล้วถ้าเราพูดกันจริงๆโลกนี้ไม่มีความลับเพราะฉะนั้นจงจาริกไปเพื่อความสุขแก่คนจำนวนมากเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งมนุษย์และเทวดาอย่าไปสองรูปสั่งเลยภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นเบื้องต้นเลยให้งดงามตั้งแต่แรกเลยให้งดงามในท่ามกลางระหว่างการเดินทางให้งดงามในเบื้องปลายคือถึงที่สุดจงประกาศแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่พูดมาตั้งแต่แรกเลยว่าให้งดงามตลอดสายเลยเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศแบบคือต้องทำตัวเป็นแบบอย่างทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัสเนี่ยแหละถ้าเราบอกว่ามีความสุขให้ดูเราก็ต้องเป็นคนที่สุขง่ายใช้น้อยใช่ไหมคะคือเรามีความเป็นอยู่ที่เห็นว่าคนรู้จักประมาณในการบริโภคมันสงบเย็นแล้วมันหมดพิษสงของความระโมดแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันถึงที่สุดแล้วล่ะมันให้อะอย่างไร้ตัวตนนะคะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระองค์เนี่ยทุกประโยคเนี่ยถูกวางไว้เลยว่าจงประกาศแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐให้เป็นไปพร้อมทั้งอัตถพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีทุรีในดวงตาเล็กน้อยคือผงเข้าตาเล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่คือพยากรณ์เลยว่ามีทั้งพวกที่มีผงเข้าตาเล็กน้อยหรือผู้ที่มีความพร้อมที่ฟังปุ๊บเอ็นไลฟ์คือบรรลุเลยก็มีเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกว่าการแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยเพื่อความเอ็นดูเกื้อกูลเพื่อความสุขของมนุษย์และเทวดาเพื่อประโยชน์ของทุกสรรพสัตว์เนี่ยมันจะไม่มีผลนะผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ต้องมีแน่พิสุทธิ์ทั้งหลายแม้แต่เราเองก็จะไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลต่อเหล่ามหาชนนี่ไม่ต่างกันเลยแล้วก็ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดตั้งแต่กิริยาวาจาทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมต้องสุจริตตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางและที่สุดแล้วก็ไปดูว่าเราเข้าไปตรงไหนเช่นเขามีความเชื่อเรื่องนี้เราก็อย่าเพิ่งไปขัดแย้งคือไม่มีใครดึงเราไปเชื่อที่ผิดได้อยู่แล้วแต่เราต้องมีปัญญามากที่จะทำอย่างไรให้เกิดกุศโลบายในการที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเบื้องต้นทำกลางและที่สุดต้องมีปัญญาในการแสดงธรรมไม่ใช่ฉันอยากพูดฉันรู้เรื่องนี้แล้วฉันก็อยากพูดแต่เขาไม่ได้อยากฟัง
เราต้องทำยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้พวกเราเองก็มีโอกาสที่จะได้มาทบทวนว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนก็เป็นบทสุดท้ายของหมวดที่เรียกด้วยว่าผู้หมดพิษสงทางใจนะคะก็เราก็จะเริ่มตอบคำถามหมวดต่อไปค่ะอาจตอบคำถามค่ะสวยงามเนาะสวยไหมจ๊ะสวยอยากกินผักชนิดใดส่งมาให้ชิมล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็อกเก็ตกรอบเชียวเมื่อกี้นี้ตอนเดินก็มีคำถามแล้วเจ้าค่ะตั้งแต่ตอนเดินเลยวันนี้น้องนิดคุณชอบพี่แมวพี่ตู่พี่จรัสศรีเมื่อกี้เห็นคุณธเนศแวบๆมาแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็แฟนคลับก็ที่จริงขอต้อนรับทุกคนนะคะ My Funet Familyก็มากันนี่แหละค่ะตัวเบาๆมาล้างพิษกันหมดพิษสงทางใจค่ะหมดพิษสงทางใจค่ะค่ะเมื่อกี้มีคนถามยาวเลยว่าถ้าต้องอยู่กับคนที่ใช้ความรุนแรงโมโหแล้วชอบทำร้ายติดคำด่ามันคือกรรมของเราในอดีตไหมเจ้าคะพยายามโอโหสิให้ชาติหน้าจะได้มาเจอกันอีกลูกๆบอกว่าแก่แล้วยังทะเลาะกันอีกเขาไม่มีธรรมะในใจเลยเจ้าค่ะจริงๆแล้วก็ทำหูดับไปแหละปิดปากเขาไม่ได้หรอกเขาทำมาจนแก่แล้วเขาเหนื่อยเขาจะหยุดเขาเองเขาจะไม่หยุดเพราะคนอื่นบอกแต่วันหนึ่งถ้าเขารักตัวเองเขาจะหมดทุลีในดวงตาของเขาเองค่ะแล้วก็หูดับไปก่อนถ้าเราจิตเราก็จ้องอยู่วันนี้มึงจะด่าอะไรกูอีกแล้ววันนี้มึงจะอะไรกูเงี้ยมันก็จิตเราไปจ้องไงมันก็มีพิษที่ใจถ้าตรงหลักการของการพูดคุยวันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องให้หมดความอคติในใจของเราเราก็จะรู้ว่าเขาก็พูดด้วยความทุกข์เดินหนีเลยเหรอจ๊ะคะหูดับหูดับจะหนีหรือไม่หนีเนี่ยอย่าเอาใจส่งออกไปแบบเหมือนจ้องว่าเขาจะพูดอะไรอีกล่ะเขาจะพูดอะไรอีกล่ะไม่ต้องเจ้าค่ะเขาพูดน้อยลงเราก็ต้องชื่นชมเขาบอกว่าคุณยายดูแจ่มใสนะเจ้าค่ะสุขภาพดีแล้วสุขภาพดีมีเฮ พรุ่งนี้เจ้าค่ะเดี๋ยวต้องคืนนี้ต้องไปสวดโพชฌงค์เจ้าค่ะ แล้วก็คำถามง่ายๆนะคะบอกว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถามว่าต้องบวชกี่วันเจ้าค่ะแล้วแต่คุณ อย่างนี้ไม่ต้องหรอกคุณมาเหอะคุณก็จัดโปรแกรมคุณมาตั้งแต่9วัน15วัน1เดือน3เดือนวันที่13นี่มีคนบวช3เดือนเด้อคุณแม่จะลองตั้งเป็นเค้าเรียกว่าเป็นกลุ่มดูพวกบวช79วันต้องสอนอะไรนี่ก็สอนแล้วพวกนี้ก็จะมาเร็วไปเร็วนะคะ15วัน1เดือนถ้า1เดือนเนี่ยมันเริ่มมองเห็นละการตกตะกอนถ้า2เดือนมันเตรียมตัวปุ๊บ3เดือนเนี่ยมันก็จะเห็นในพรรษาหนึ่งมันจะเห็นปึ้งแข็งแรงค่ะต้องสามเดือนเหรอเจ้าค่ะจะไปพิจารณาเจ้าค่ะพี่มุ้ยเข้ามาด้วยเจ้าค่ะอุ้ยนุ้ยตกใจแล้วค่ะพี่มุ้ยพี่มุ้ยมาแล้วบอกมุ้ยเองเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะพี่มุ้ยอร่อยมากเลยหมูปล่อยเป็นยังไงลูกไม่ใช่มุ้ยโน้นมุ้ยอาหารหัวเส้งแข็งอ๋อมุ้ยอาทิตย์นี้ยายกับมุ้ยเขาจะเป็นคนที่ทำเมนูอาหารให้คุณยายเวลาเสาร์อาทิตย์ไปที่โน่นทำอร่อยมากเจ้าค่ะ พี่มุ้ยกราบสาธุเจ้าค่ะมุ้ยเรามาเนี่ยเขาเรียกอะไรซุ้มสลัดสลัดทิ้งสละคืนเนี่ยมาสิน้ำ คือต้องสงวนคุณแม่ไว้กริยาเราเอง อะไรนะเมื่อวานนี้โอ้ยคือแม่ขำตาเล็ดนะสาราสาราสาราไม่ไกลน่ารักน่ารักอีกท่านหนึ่งอันนี้ต้องตอบเจ้าค่ะว่ามีเพื่อนที่ต้องการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะทุกครั้งที่เจอปัญหาเราควรช่วยเหลือเขาอย่างไรคะให้เขาเห็นคุณค่าในชีวิตแล้วเราควรจะวางใจอย่างไรเมื่อต้องใช้ชีวิตกับคนที่อยากจะฆ่าตัวตายก็เขาไม่ได้นับถือพุทธค่ะไม่เป็นไรก็คือสุขทุกข์ความทุกข์มันไม่มีพุทธคริสต์อิสลามหรอกมันก็คือความเจ็บปวดที่มันต้องมีคนฟังต้องมีเพื่อน
ต้องมีความรักอยู่ข้างๆอย่างไม่มีเงื่อนไขกว่าเขาจะค่อยๆม้วนกลับมารักตัวเองแล้วตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสค่ะมีโอกาสฉะนั้นเขาบอกว่าเวลาเราอยู่ใกล้คนที่ส่งสัญญาณแล้วเนี่ย อย่าปล่อยให้เขาไปอยู่ในที่ที่มืดอยากอยู่คนเดียวเขาจะอยู่ในที่มืดเพลงอกหักรักคุดฟังอย่างนี้ไม่ได้โอ้ก็ไอเด็กของเราอ่ะไอเจ้าส้มโอฮะที่บอกว่าแม้กระทั่งม่านยังสีดำเลยแต่ตอนนี้มันออกมารันล้ามากมาหุบเขาโพธิสัตว์ไอ้ที่เต้นระบำหน้าท้องอ่ะชื่อส้มอะไรส้มโอบอกคุณยายหนูนะในห้องหนูใครเข้าไปไม่ได้เลยม่านหนูยังเป็นสีดำอ่ะมันเล่าเออแล้วเธอทำอะไรหนูก็ทำร้ายตัวเองแต่ตอนนี้ไม่แล้วส้มโอช่วยทั้งครอบครัวได้เลยเก่งมากขอตบมือคนที่ไม่หลับตาอยู่กับความย้ำคิดย้ำทำนะเจ้าค่ะขอให้ทุกคนได้ลองแค่ลืมตาขึ้นมากระพริบตาสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีแว่นขยายที่ใหญ่ขึ้นก็ลองเรียนรู้บรรยากาศข้างต้องเอาเขาออกมาไม่ให้อยู่คนเดียวไม่ให้เขาก็จะไม่ออกนะคะใครพูดยังไงก็จะไม่ออกนะคะต้องทำไงแล้วเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปด้วยเขาจะฆ่าตัวตายเขาส่งสัญญาเขาฆ่าตัวตายเนี่ยเขาอยากจะฆ่าตัวตายใช่ใช่พวกนี้เขาจะมีกระบวนการของการที่จะทำให้เกิดความไว้วางใจแล้วค่อยๆเดินออกมาอย่าไปชี้ถูกชี้ผิดเขาอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบกับใครเพราะเขาเป็นคนชอบเปรียบเทียบเราอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบบอกเขาเลยว่าเรารักเขาอย่างที่เขาเป็นอย่างนี้แหละคุณแม่คะขอขยี้คนเมื่อกี้หน่อยค่ะเขาบอกว่าแล้วเขาจะต้องทำตัวยังไงถ้าเขาจะต้องมีชีวิตต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนคืออันแรกเป็นหรือเปล่าคะอันนี้เห็นแก่ตัวไหมคะว่าถ้ามีทางเลือกลองเลือกนานๆดีไหมเจ้าคะอย่าเพิ่งไปเลือกที่เขาจะคิดฆ่าตัวตายอย่างนี้คือไม่ได้เพราะว่ามันมีแล้วไงอ๋อเจ้าค่ะตอนนี้มันมีความผูกพันไปแล้วการมีคนที่เขาจะฆ่าตัวตายเขาจะไม่โชว์ในตอนแรกที่คบกันหรอกเจ้าค่ะแล้วมันก็ต้องให้เวลายาวในการเยียวยาคุณแม่ก็ไม่ได้บอกว่าป่วยหรือต้องรักษาแต่ว่าเราต้องใช้เวลาเพราะว่ามันจะมีคล้ายๆจุดนึงอะที่มันเป็นสมมติมันเป็นหลุมอยู่เขาก็จะพลาดลงไปอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองมาตั้งแต่เรารู้เลยให้พื้นที่ให้เวทีถ้าเขาแล้วเขาก็ยังมีเปรียบเทียบแสดงว่าที่เราให้เนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละแต่ว่าต้องให้มากกว่าทีนี้คนหลายคนก็ไม่มีความอดทนในการที่จะมานั่งสปอยเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ตัวใครตัวมันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันแบบแก้ได้แต่ต้องใช้เวลาฉะนั้นขอให้เรามีสเปซบางครั้งและบางทีต้องเข้าไปเร็วและบางทีก็ต้องฟังนานๆและบางทีเราอาจจะต้องขอบคุณเขาที่เขาทำให้เราระมัดระวังการที่จะย้ำคิดย้ำทำอย่างนี้เพราะเรารู้ว่ามันทุกข์เหลือเกินคนที่ย้ำคิดย้ำทำนี้มันทุกข์มากก็หาข้อดีกันให้ได้แล้วใช้ข้อดีนั้นให้ระเบิดไอ้ความรู้สึกล้มเหลวของเขาออกมาค่ะครอบครัวต่อเต่ารายงานตัวนะคะจ้ะคุณวรรณทิพย์รายงานตัวคุณวรรณทิพย์นี่ก็แฟนพันธุ์แท้อยู่ตลอดเวลามีคุณลักษณาถามว่าวันที่จะบวชมีการกำหนดวันเข้าบวชและวันสมัครไหมคะอ๋อต้องมีค่ะค่ะเขาต้องทำงานเป็นทีมค่ะติดต่อไปที่เสถียรหนึ่งได้เลยค่ะเขาต้องหนึ่งเขาต้องสัมภาษณ์คุณก่อนค่ะเขาพูดจริงๆคุณต้องเปิดเผยมากนะคะเช่นคุณป่วยคุณป่วยเป็นอะไรคุณต้องเช็คสุขภาพนะคะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นสังฆะเดียวกันเราก็จะได้รู้ว่าเราจะช่วยอะไรได้ประมาณไหนยังไงถ้าเรารู้ข้อที่เป็นข้อสิ่งที่คุณกำลังเห็นว่าคุณอยากจะแก้ไขอ่ะอย่างพี่ติ๋งก็ถูกสัมภาษณ์ใช่ไหมสัมภาษณ์เจ้าค่ะพี่ติ๋งลองยกตัวอย่างเขาสัมภาษณ์จริงๆนะเจ้าค่ะก็สัมภาษณ์ว่าทำไมถึงคิดอยากจะบวชแล้วก็ อะไรนะเคยปฏิบัติที่ไหนมาก่อนเราจะได้ชูดคุณถูกนะคะใช่ค่ะแล้วก็ประมาณว่าจะบวชนั้นเท่าไหร่แล้วจริงๆพอเราตอบไปว่าทำไมถึงเราอยากจะบวชซึ่งทุกคนอาจจะมีเหตุผลต่างๆนะคะท่านแม่ชีก็จะอาจจะเริ่มถามจากจุดนั้นเพื่อให้เข้าใจเรามากขึ้นนะเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการบวชเนี่ยคือการเปลี่ยน
ชีวิตของเราให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการลงรายละเอียดไม่ใช่มาหลับตาเข้ามาแล้วอีกคนนึงก็หลับตาฝังอย่างนี้มันไม่ได้ละค่ะมันต้องใช้ปัญญามากในการเตรียมตัวการบวชนะคะแล้วพวกเราเองก็ต้องเห็นผลจากการมาบวชของเราว่าเออเรายังเปลี่ยนได้เรายังแก้ไขตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราบวชคนมาเป็นพันๆแล้วหลายพันแล้วเราก็มีประสบการณ์นะคะเรามีประสบการณ์ในการที่จะช่วยเหลือแล้วการบวชก็เป็นข้อดีอย่างวันนี้เราก็จะไปเยี่ยมอดีตพุทธสาวิกาของเราแม่กบใช่ไหมคะใช่แม่กบทุกค่ะคงตื่นเต้นแล้วล่ะตอนนี้คุณแม่จะไปเนี่ยมีคนหนึ่งบอกว่าผมไปชอบคนคนหนึ่งแต่เขาไม่ชอบผมผมรู้สึกอาวรณ์ในใจมีวิธีไหนตัดความคิดถึงบ้างครับภาษาสวยนะคะอาวรณ์เนี่ยอาวรเนี่ยนะคะพี่ติ๋งน่าจะตอบได้ดีแม่พวกอาวรนะคือแบบเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปมันยากเหลือเกินนะคะถ้าเราจะ อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆบางทีจิตมันก็แวบไปละขณะถ้าอยู่กันคนละสิ่งแวดล้อมมันก็ยังพอมีการเตือนมีอะไรกว่าจะมีแรงชักสะพานนี้ก็ต้องใช้กำลังฟิตกันอยู่พอสมควรใช่ไหมจริงเจ้าค่ะเพราะพวกอาวรเนี่ยมันจะเข้าไปนัวเนียมีเหตุผลข้างๆคู่คู่เข้าข้างจริงๆแล้วเขาเป็นหรือเปล่าเปล่าเราคิดเองทั้งนั้นแหละทุกคนเนี่ยก็จริงๆใช้ตามที่คุณแม่บอกเลยนะเจ้าค่ะว่าเวลาอาวรเนี่ยไปใจมันก็อาวรไปอ่ะแต่ว่าพอมันรู้ตัวแล้วก็ใจกลับมาอยู่ที่ตัวก่อนแล้วก็คิดว่าเอ้ยที่ตัวอาวรไปเนี่ยตัวเองปรุงแต่งทั้งนั้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะอาวรณ์อีกแต่ระยะเวลามันก็จะสั้นขึ้นเราก็จะรู้ตัวเร็วขึ้นก็รู้ตัวว่าอ๋อที่คิดไปว่าเออเขาคงจะลุกขึ้นมาผัดกับข้าวแล้วนะตอนนี้คงจะลุกขึ้นมาเป็นเล่นเร็วไปพวกนี้เราปรุงแต่งทั้งนั้นเขาจะทำอะไรก็ใหม่แล้วก็ช่างเขาเถอะแต่รู้ตัวเร็วๆก็อาจจะไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็ได้อันนี้ก็ปรุงแต่งคุณแม่อย่าปรุงแต่งให้ตัวเองเจ็บช้ำน้ำใจเจ้าค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องปรุงแต่งเลยนะคะก็รู้ตัวเสร็จแล้วพวกอาวอนก็จะตอบได้ดีก็กลับมาว่าเออก็ช่างเขาไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเอาใจช่วยนะเจ้าค่ะมีเข้มแข็งเข้มแข็งเจ้าค่ะพี่จรัสศรีบอกว่าแม้ไม่ได้บวชแต่ลูกใช้วิธีบวชใจอยู่บ้านและติดตามคุณแม่ทุกวันเฝ้ารอเวลาทุกวันค่ะฟังแล้วรู้สึกเข้าใจง่ายเพราะคุณแม่อธิบายเห็นรูปมาทำค่ะให้พี่จรัสศรีงอกงามนะคะงอกงามไพบูลย์เลยคือหมายถึงว่ามันถึงกับการให้ร่มเงาออกไปกับบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวได้เลยนะคะค่ะมีคนหนึ่งถามมาทีแรกก็สะกดอยู่ตั้งนานเขาถามว่าตกลงนกเงือกเข้าหายไหมคะเราก็ลืมหายนกเงือกไปแล้วนะคะจนกระทั่งอ๋อใช่อุท่านนี้นี่ติดตามจริงๆคุณอุตสยาหรืออะไรเนี่ยค่ะถามตลอดเวลาแต่ไม่ได้ติ่งไม่ได้อ่านเลยเพราะติ่งว่าเอ๊ะท่านสะกดผิดหรือเปล่าว่านกเงือกไปไหนหรืออะไรเขาถามว่าตกลงนกเงือกเข้าหายไหมคะต้องถามพี่สมชายนะจ๊ะเดี๋ยวเมื่อวานนี้หมอนุ้ยมาหมอนุ้ยบอกว่าเอาฟังเลยนะคะให้เอไปเอาก็ได้ไปเอารังผึ้งที่มีที่บ้านหมอนุ้ยเพราะว่ามันจะมีวิธีการทำรังมาจากไอ้รังที่เราทำรังผึ้งนะคะเพราะว่ามันจะไม่ร้อนไหมันอาจจะร้อนเพราะบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีต้นไม้ใหญ่แต่ว่าให้ทำเพิ่มให้ทำเพิ่มเขาอยู่แถวๆนี้นะเขาจะบินมาในเวลาแบบเดียวกันเลยคุณแม่ก็ต้องคอยสังเกตแต่สุดท้ายเลยให้เขาเป็นตัวเลือกครับว่าเขาจะซื้อคอนโดยี่ห้ออะไรยี่ห้อไหเบื้องหรือยี่ห้อไม้แต่ว่ามันน่ารักมากเลยนะสามีพี่หมอนุ้ยเข้าไปถ่ายได้เดี๋ยวเขาจะมาแอบถ่ายถ้ามีไหเขาจะมาแอบดูแล้วว่าเวลาปันป้อนอ่ะมันน่ารักอ่ะเขาจะมีหายแล้วก็จะเอาดินมาปิดปากหายมีรูหน่อยๆแล้วก็แม่กับลูกเขาจะอยู่ในหายส่วนพ่อก็จะไปหากินแล้วก็ยื่นปากไปปากส่งแค่หายเนี่ยรูมันก็จะแค่เนี้ยมันน่ารักดีนะตัวมันใหญ่มากเนี่ยหัวมันใหญ่เงี้ยบินทีเป็นแขนคุณแม่เลยอ่ะตัวน่ะนะไม่ใช่ตัวเล็กนะเป็นแขนเลยแล้วหัวมันเหลืองสักหน่อยมันเร็วมากใช่แล้วถ้าสังเกตตอนเช้าบินทุกวันเลยค่ะจะบินมาแล้วคงมาอยู่แล้วล่ะคงมาขอแล้วค่าที่ดินแพงไหม
ให้อยู่ฟรีเลยถ้าเอามาอีก10คู่เจ้าค่ะฟรีฟรีฟรีออฟชาร์ตนะจ๊ะน้องวันนี้เขาบอกว่าฟ้าสวยใช่ฟ้าข้างหลังสวยมากนี่ราคาหุบเขาโพธิสัตว์หามุมนั่งเนี่ยค่ะเพื่อให้เราได้แสดงธรรมจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนแสดงธรรมให้ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะคะเพื่อความเป็นดูและเกื้อกูลอาทิตย์กัลยาณังอยู่ในบทสวดเดี๋ยวนี้นะคะพี่ติ่งเตรียมตัวและเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวยาวสามเดือนอ่ะสามเดือนพรรษาหนึ่งเลยนี่อยากจะบอกอะไรให้รู้ไหมคะคนเราเนี่ยมีเวลาไม่เยอะเมื่อวานเนี่ยได้ดูก็นึกถึงตัวเองด้วยนะว่ามนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีช่วงเนี้ยเราจะสอนคอร์สเตรียมตัวตายการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยในช่วงต้องช่วงที่เราต้องใช้มันหรือบริหารความทุกข์ตรงนี้ให้มันเป็นความทรงจำในวันที่เราต้องเจอความจากภาคจริงๆคุณแม่ก็อยากจะเตือนนะบางทีพ่อแม่ก็จะทำงานเหนื่อยหนักมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นการมีชีวิตของลูกแต่ละคนที่รู้จักการบริหารจัดการชีวิตหลังจากที่คนที่ทำงานหนักแล้วรักเราหายไปมันเป็นเรื่องที่ต้องสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กบางคนเขาคิดว่าเขาดูแลและเต็มที่แล้วแต่ว่ามันมีที่มันไปได้มากกว่าคือดูแลจิตวิญญาณกันตอนนี้เราต้องบอกเลยว่ามันมีเทคโนโลยีในการที่จะมีการดึงชีวิตแต่ในที่สุดเขามีจุดสุดท้ายของเขามาฉะนั้นอย่ารอให้พ่อแม่เราต้องไปอยู่ในห้อง ICU แล้วเราก็ไม่รู้ว่าบางทีพ่อแม่เรากำลัง ICU อยู่ตอนที่อยู่กับเราพ่อแม่กำลังเจ็บปวดอยู่พ่อแม่กำลังเศร้าเหลือเกินพ่อแม่กำลังห่วงหาอาทรความรักของลูกพ่อแม่ไม่อยากเห็นลูกทะเลาะกันพ่อแม่ไม่อยากเห็นลูกมาแย่งอะไรกันพ่อแม่อยากให้เวลาที่มีอยู่เนี่ยเรามีความสุขไปด้วยกันเด็กๆต้องฝึกดูอย่างนี้เพราะวันหนึ่งพอถึงเวลานั้นแม่ก็จะไม่มีแรงอะเวลานั้นมันมีอยู่กับคนทุกคนเครื่องมือให้ความสุขไม่ได้แต่ต้องมาจากสำนึกของการมีกันและกันจริงๆจนมันเกิดคำว่าสายสัมพันธ์สายแห่งการเกื้อกูลบางทีเราก็ไม่ชอบหรอกที่พ่อแม่มาบอกเราว่าอย่างนี้เธอต้องหยุดนะถ้าเราไม่ชอบแล้วเรากำลังจะทำร้ายโอกาสดีที่เรายังมีพ่อแม่อยู่เนี่ยเราต้องถามลูกนะนี่คุณยายคุยกับหลานถ้าพ่อแม่ห่วงผมเพราะเห็นผมเป็นอย่างนี้พ่อแม่ให้เวลาผมกับการปรับเปลี่ยนตัวผมเองยังไงเท่าไหร่แล้วเราจะลองทำไปด้วยกันความรักของเรามันต้องมีความซื่อสัตย์ในมิติของการที่ไม่ทำให้คนที่เรารักทุกข์ไม่ใช่ความซื่อสัตย์แค่เราจะไม่มีนอกรูนอกใจอันนั้นมันก็หยาบหยาบสำหรับคนที่มีราคะจริตสูงแต่บางทีคนที่มีความรักมากมันต้องการการอธิบายการพูดคุยมันไม่ชอบคำสั่งไม่ชอบการชี้แต่มันชอบการขอร้องชี้ชวนไม่ใช่ชี้สั่งมันต้องชี้ชวนวิงวอนนะคะก็อยากให้กำลังใจทุกคนพอถึงเวลานั้นแล้วจริงๆอะไรก็ยื้อไว้ไม่อยู่แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเอาความรักที่มีต่อกันนะสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีเพราะวันหนึ่งถ้ามันไปถึงที่สุดของชีวิตแล้วความรักมันยังงอกงามอยู่ในใจของพวกเรานะคะเด็กๆอย่าทำให้พ่อแม่ก็เป็นห่วงนะลูกก็หมดคำถามนะเจ้าค่ะมีแต่ว่าวิวสวยอยากมาบวชชอบให้ขยี้คำถามอย่างนี้จริงนะถ้าเราเคลียร์
มันก็ค่ะคุณแม่ก็ชอบนะคือบางทีเราตอบไปแล้วคุณแม่ก็คิดว่าพอแล้วพอแล้วอย่างนี้ต้องเข้าใจพูดมาเยอะมันยังไม่รู้เรื่องอ่ะก็ขยี้เนี่ยนั่งตรงเนี้ยท่านเห็นด้านหลังคุณแม่พระอาทิตย์เริ่มมาคุณแม่มองเนี่ยคุณแม่จะมองเห็นต้นยางนาด้วยสูงไปเรื่อยๆนะเริ่มร้อนเจ้าค่ะหันหลังด้วยค่ะยางนาเริ่มทรงตัวได้เนี่ยถ้าฝนเนี่ยคุณแม่ว่ายางนาขึ้นเลยเนี่ยแล้วคุณแม่รู้สึกไหมเจ้าคะวันนี้รู้สึกเศร้าๆนะเจ้าคะมันต้องเข้ากรุงเทพเพราะว่าเนี่ยทีนี้เขาบอกเลยเจ้าค่ะบอกว่าที่นี่เราโชคดีจังเลยนะกรุงเทพมีแต่รถติดแล้วคุณฝุ่นควันใช่เราเตรียมไปเลยค่ะเราล้างจมูกไปแล้วนะคะเราจะไปรับควันที่กรุงเทพค่ะเป็นโอกาสค่ะที่เราจะได้ไปพี่ติงเราเดินกันหน่อยเราจะไปจบตรงอีกที่51นาทีแล้วจ้ะค่ะเหลืออีก9นาทีโอเคมาเลยถ้าไม่มีคำถามเราจะได้พาเดินดูวิวนี่ต้นต้อยติ่งธงเทงเป็นอันนี้ธงเทงจริงธงเทงปลอมธงเทงจริงหรือปลอม Gooseberry Crepe Gooseberry ค่ะภาษาอังกฤษไปดูซิทางโน้นทางโน้นโอ้โหเนี่ยนี่พี่จรัสศรีถามมาว่าได้ข่าวหลานชายยังทำใจไม่ได้ที่พ่อเขาจากไปร้องขอไปหาหมอจนร้องขอไปหาหมอหนูจะช่วยเขาอย่างไรพอดีมีคุณอาค่ะเพิ่งเสียชีวิตแล้วก็มีหลานชายอายุเท่าไหร่ลูกอุ้ย40กว่าแล้วมั้งคะโอ้อุ้ยไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่านะเจ้าคะแต่ว่าคือเสียใจว่าพ่อเสียชีวิตนะคะก็มันคือความจริงลูกเราทำชีวิตของเราให้เป็นกุศลดีกว่าแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นคนจะทำใจเลยไม่ได้มันต้องมีพลังงานที่เป็นกุศลเข้ามานะต้องมีน้ำดีเพราะการสูญเสียเนี่ยมันคือความจากพรากลูกต้องฝึกผันพลังงานที่เรามีอยู่เนี่ยออกไปในฝ่ายกุศลแล้วอุทิศส่วนกุศลเลยถ้าเรารักเขาเรายังทำใจไม่ได้เราต้องอุทิศส่วนกุศลให้เขาแล้วเอาพลังงานของกุศลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเยียวยาตัวเรานึกออกไหมไม่ใช่กุศลมันจะทำให้ไม่เกิดการจากภาคแต่กุศลมันจะเยียวยาคนที่ทำกุศลแล้วความรักของเราเนี่ยมันจะอุทิศให้ได้โดยที่เราระลึกถึงคนที่เรารักนี่อันนี้มันเป็นหัวอะไรนะคะเอาหมวกมาจ้ะอันนี้มันเป็นหัวแครอทใช่ไหมคะเนี่ยแครอทRadish นี่นี่นี่ดูต้นใหญ่อันนี้แครอทใช่ไม่ใช่ผักชีนะน่ะเดี๋ยวดูก็รู้เจ้าค่ะคุณแม่ถ้ากระต่ายมาก็ใช่แครอทเหรอน่าดูหัวนี่ค่ะดูหัวนี่ค่ะนี่ Radish นี่ละนี่ไงมานี่ละนี่ดูนี่อันนี้เป็นพืชหัวทั้งหมดแล้วของเราเนี่ยกินได้เลยเพราะเราไม่มีเคมีของเราไม่ได้มีผักสลัดอย่างเดียวนะคะสลัดของเราก็บาสลัดทิ้งชื่อบาสลัดทิ้ง โอ้ยใครกินได้นี่เป็นอะไรคะอ๋อปูเล่ปูเล่อันนี้เป็นแปลงทดลองของเขานะคะแล้วมะเขือเทศ มีคุณนี้นะคะสงสัยลูกไม่สบายน่าจะผลเมื่อวานหรือเปล่าความห่วงของแม่ก็เป็นทุกข์และยึดติดในทางโลกจนทำให้ตัวแม่เองเกิดทุกข์ในความห่วงค่ะพระพุทธองค์สอนว่าทุกอย่างคือความสมมุติหนูจะทำอย่างไรคะแม่ให้แม่เกิดปล่อยวางเมื่อเวลาหนึ่งเขาจะหมดลมแล้วผูกจิตคะคือคุณแม่คุณจะสอนคุณแม่ยังไงให้ปล่อยวางเนี่ยมาชวนคุณแม่ปลูกผักกันจะปล่อยเรื่องการปล่อยวางกับการปลูกผักเนี่ยมันก็เริ่มมาอย่างเงี้ยชีวิตมันก็ต้องเพาะอย่างเงี้ยกระบะที่ยังไม่มีความงอกงามก็รอคอยพอได้ชีวิตมาแล้วมันก็เริ่มเติบโตมันก็เราก็มีการเติบโตอยู่ในหลายช่วงวัยของชีวิตทีนี้มาดูตอนสุดท้ายเดี๋ยวคนทำผักเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องชีวิตเองนะอย่าให้อยู่กับห้องแล้วก็อยู่กับวิถีชีวิตเดิมๆทีนี้พอย้ายจากแปลงนั้นมาแปลงนี้นี่คุณแม่พูดจริงๆนะชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนสถานที่แข็งแรงก็ออกมาโชว์เลยใครเก็บกินมันก็เห็นการจากภาคแต่บางชีวิตมันอาจจะถูกแมลงกัดมันไม่สวยเหมือนตัวอื่นห้ามเปรียบเทียบห้ามเปรียบเทียบชีวิตที่มีแมลงก็เปรียบเทียบไม่ได้สมมติว่าเคลต้นนี้นะคะ
black kale เคลต้นเนี้ยเขาจะถูกกินไปบ้างเขาจะถูกเล็มไปบ้างนะคะเนี่ยค่ะที่เหลือเขาก็ยังมีโอกาสต่อไปแล้วมันก็จะหมดไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะตายชีวิตเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าการดำเนินชีวิตของคุณได้ทำให้มันเกิดความอิ่มเอมเกิดประโยชน์เกิดสิ่งที่เราอาจจะต้องยอมเสียเปรียบบ้างนะคะเสียเปรียบบ้างแต่เพื่อให้เกิดความอิ่มของสังคมตรงนั้นเราไม่อิ่มคนเดียวแล้วในที่สุดเราไปท่านเชื่อไหมคะว่าชีวิตของคนแต่ละคนเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ให้คนอื่นไว้ค่ะ mm-hmm. เขาจะไม่เสียใจกับการที่เขาไม่ได้ถ้าเขาถูกพัฒนามาในฤดูกาลของการใช้ชีวิตนั่นคุณแม่ตอบโดยวิธีการปฏิบัติให้ดูว่าคุณแม่สอนสิ่งเหล่านี้อร่อยละสิอร่อยค่ะ แหมเดี๋ยวนี้เขามีชื่อนะคะ Wild Locket ล็อกเก็ตป่าคุณแม่ขาโผล่กลิ่นออกมาเลยอ่ะใช่ไหมเจ้าค่ะใช่กลิ่นออกมาเลยจ้ะจะมีคำถามแม่ลูกๆเยอะเลยเจ้าค่ะแสดงว่าแม่กับลูกเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราจะนั่งคุยกันตอนเย็นๆนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาไม่ได้เยอะแต่เรายินดีตอบเพราะเรารู้แล้วล่ะเป็นคำถามยอดฮิตนะคะพี่ชนะต้นมะยมพี่ชนะขอให้พี่เป็นผู้มีความสำเร็จในกิจการงานพอดีมาในต้นมะยมเราจำได้ใช่ไหมตอนนั้นต้นแค่นี้โอ้มะยมทำไมใบมันดกหนาอ่ะพี่ติ๋งขาเรามาลาตรงนี้กันนี่สาร่าลาตรงนี้สาร่าใหม่แล้วค่ะสาร่าน่ารักเชียวก็วันนี้อยู่ตรงนี้ร่มนั่นเองที่จริงเดินอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมีอะไรฮะแล้วน่ะมาข้างหน้าดีกว่าค่ะไม่อยู่ตรงนั้นน่ะดีแล้วลูกดีไหมคะน่ารักดีคนก็ชอบพี่ติ๋งเวลาเป็นท็อปของรายการนะคะก็คุณแม่ก็อยากจะขอบคุณนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจในการติดตามธรรมะสวัสดีไลฟ์ซึ่งตอนนี้ยอดกำลังขึ้นเรื่อยๆ340ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นบอกเมื่อวานนี้ก็ไปได้เกือบ400 500มีการแชร์กันเกือบ360ก็ทำให้คณะทำงานอย่างแม่ชีนันทวรรณเนี่ยมีความสุขตื่นเต้นแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่เขาได้มือถือปึ๊กอยู่กับเราเนี่ยเป็น1ชั่วโมงท่านคิดว่าคุณแม่2คนเนี่ยทำงานยากลำบากเหนื่อยแบ็คสเตจของเราทั้งเหนื่อยยากลำบากแต่จะมีความสุขมากถ้ายังสามารถใช้สิ่งที่เขายากลำบากนี้ชุดช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์เราจะหมดพิษทางใจก็ต่อเมื่อเราต้องศึกษาธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติและเห็นพิษแล้วอย่าซ้ำเติมตัวเองขอบคุณไอ้พิษนั้นที่ทำให้เราเข็ดขยาดและจะไม่ทำอีกการหมดต้องละต้องบรรเทาต้องไม่เอาแล้วก็จะเบาจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแห่งมหาชนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอบคุณในงานที่ทำให้พวกเราได้รับใช้พระธรรมตามพุทธประสงค์เธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนมนุษย์และเทวดาแสดงธรรมไม่ได้หมายถึงพูดอย่างเดียวกิริยาวาจากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่เปล่งออกมานั้นไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดขอบคุณในทุกโอกาสที่ทำให้พวกเราได้รับใช้นะคะขอให้ทุกคนมีความเจริญงอกงามเพราะละวางบรรเทาพิษสงในใจได้นะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะถ้าเขาเห็นนะคุณแม่จะทึ่งมากเลย3 กล้องอ่ะที่พอยต์มาทางเราเมื่อกี้